วันที่1มิถุนายน2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ายังไม่ได้ข้อยุติแต่พรรคก้าวไกลตั้งเป้าไว้ว่าภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้จะได้ข้อยุติเนื่องจากเป็นไปได้ที่กกต.จะรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่านายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะนั่งดำรงตำแหน่งประธานสภานั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต่างมีเหตุผลของแต่ละพรรคที่จะเสนอคนของตนเองเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาเชื่อว่าการพูดคุยกันในรายละเอียดในการทำงานร่วมกันน่าจะได้ข้อยุติภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้นายชัยธวัฒน์กล่าวถึงข้อเสนอจากสว.ท่านหนึ่งเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่าถือเป็นสิทธิ์ของสว.แต่พรรคก้าวไกลมองว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะรัฐบาลที่ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคไหนที่เป็นแกนนำก็ควรจะมีฝ่ายค้านไว้คอยตรวจสอบทวงดุลเพราะรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านก็สุ่มเสี่ยงกับการใช้อำนาจโดยมิชอบและเชื่อว่าข้อเสนอของสว.ไม่น่าจะหมายถึงการประเมินว่าไม่สามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้พร้อมย้ำว่าการเจรจากับสว.ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีขณะที่รัฐบาลแห่งชาติไม่น่าจะเป็นทางเลือกในทางการเมืองหลังจากนี้และเท่าที่ได้ยินก็มีเพียงสว.เพียงคนเดียวเท่านั้น